บางครั้งเนี่ยเวลาที่เราขายสินค้าเนี่ยครับคนไม่ได้สนใจในเรื่องของ property แต่สนใจในเรื่องของ emotional ของวัสดุอย่างเช่นกระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยกระเป๋าที่ทํามาจากหนังเราไม่ได้สนใจว่า property ของมันคือความแข็งแรงความทนทานแต่มันสนใจในเรื่องของความรู้สึกของวัสดุอย่างเช่นกระเป๋าที่มันออกมาเป็น h e r m e s มันก็ไม่ได้สนใจเลยว่า property ของตัวหนังมันคืออะไรเพราะฉะนั้นที่จะมาพูดวันนี้ก็คือจะขอพูดเรื่องของ sense of wood คือความรู้สึกของไม้ ถึงคำว่าโมเดนจริงๆไม่อยากเรียกว่าโมเด์นะครับเพราะโมเดนมันตกยุคไปแล้วมันคือคอนเทนต์พรีรีมากกว่าคราวนี้การที่เราจะรู้ว่าบ้านเรามีอะไรดีอย่างเช่นอาหารไทยดีกว่าอ,อาหารต่างชาติยังไงเราก็ต้องเดินทางไปต่างชาติเช่นเดียวกันว่าเราจะรู้ว่าโมเดนหรือยุคที่เรากำลังอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงเล้จะ,ะพัฒนาไปอนาคตยังไงเราก็ต้องมารู้ก่อนว่าในอดีตเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวขอแอบมาที่สไลด์อีกสไลด์หนึ่งก่อนนะครับพอดีเมื่อกี้เห็นหลายๆท่านพูดก็เลยเอย ขอพูดสไลด์นี้ด้วยวันนี้เป็นสไลด์ที่แบบว่าส่วนมากใช้ในการเลคเชอร์ตามมหาลัย <c oughs> แต่ว่าเอาแบบเร็วๆครับอ,อ,อันนี้ไม่ไม่พูดละกันเรื่อง ology, Something. อี o ولوج ีซัมติงจะมาพูดถึงตัวเรื่องของป่านะครับว่าทำไมเราต้องทำไมเราต้องใช้ไม้หลายๆคนจะมองว่าการใช้ไม้ไมันคือการตัดไม้ทำลายป่า,าจริงหรือเปล่าว่าการใช้ไม้คือการตัดไม้ทำลายป่านะครับ ผมจะให้ดูตารางอันนี้เป็นของที่ฝรั่งเศสในช่วงยุคโรมันเรียดเนียปริมาณไม้อยู่ที่35ล้านเฮกเตอร์แล้วก็พอกลับมาศตวรรษที่13ก็ลดลงศตวรรษที่19ก็ลดลงแล้วปัจจุบันเนี่ยไม้มันกลับเพิ่มขึ้นป่าไม้มันกลับเพิ่มขึ้นบางคนเคยยินคำว่าแลนด์ลอร์ดแลนด์ลอร์ดเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรแต่ก่อนก็จะมีหัวเมืองหลายเมืองก่อนที่จะกษัตริย์จะครอบครองหัวเมืองทั้งหมดเป็นอาณาจักรเดียวก็จะมีกษัตริย์ก็คือเป็นแลนด์ลอร์ดอะไรที่ หน้าที่ของแลนด์ลอร์ดคืออะไรก็คือเป็นคนที่ครอบครองพื้นที่เยอะๆแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยเข้ามาทํามาหากินไม่ว่าจะเก็บของเก็บของป่าล่าสัตว์แล้วตัวนี้มันก็พัฒนากลายเป็นแท็กรรหรือภารรษีของแต่ละเมืองแล้วแลวแนด์ลอร์ดเองเนี่ยนอกจากจะให้เก็บของป่าล่าสัตว์แล้วก็ยังขายไม้ด้วยก็สมัยก่อนเนี่ยไม้ก็จะเป็นไม้ต้นๆโตๆคราวนี้เนี่ยพอเมืองมาเริ่มเจริญขึ้นไม้ท่้นโตๆก็จะเริ่มมีน้อยลงจนกระทั่งไม้เนี่ยมันเหลือเล็กลง ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องราวในการปวราสรยของการพัฒนาไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็นถ้าเรามองอย่างที่ฝรั่งเศสเนี่ยป่าที่เป็นป่าของเอกชนพบว่ามีมากกว่าป่าที่เป็นป่าของซัมไปเพราะว่าในยุ่งยุคยุคของนโปเลียนเนี่ยมีการให้ปลูกป่าค่อนข้างมากในส่วนของด้านตะวันตกเพราะว่ามันมีปัญหาอย่างกับใใคล้ายๆกับบ้านเราที่ แถวริมที่เรา,เาใกล้กรุงเทพเนี่ยฮะที่มันมีปัญหาเรื่องน้ำทะเลกัดซ้อขึ้นลมกัดซ้อป่ากลางกลางถูกตัดทางฝรั่งเศสก็เป็นเคสเดียวกันเขาก็เลยปลูกต้นสนแล้วก็มันจะเกิดดูนเรียกว่าดูนเดอพิล่าซึ่งเป็นแบบภูเขาทรายใหญ่มากซึ่งไม่มีป่าตัวน,นี้ประเทศฝรั่งเศสก็จะแบ่งไปซึ่งก็เป็นเคสเดียวกับของประเทศไทยแต่ประเทศไทยไม่ได้ถูกจัดการซึ่งการจัดการนี้มันถูกจัดการตั้งแต่สมัยนโปเลียนแล้วก็การทําการปลูกป่าไม้เดิมเนี่ย เขาเราจะเห็นต้นไม้ที่มันปลูกในเมืองใช่ไหมครับในกรุงเทพเราก็จะเห็นต้นไม้ตามถนนซึ่งเดิมแล้วเนี่ยการปลูกต้นไม้ในเมืองมีตั้งแต่ในสมัยอดีตแล้วไม่ใช่เพื่อความสวยงามแต่เพื่อในกรณีที่ว่าเราถูกล้อมจากศัตรูที่เข้ามาใช่ไหมครับเขาก็สามารถจะตัดต้นไม้ที่ในเมืองเนี่ยสามารถจะสู้รบกับคนภายนอกได้อันนี้คือปร,ประโยชน์ครั้งอย่างแรกในการปลูกต้นไม้ในเมืองไม่ว่าจะเป็นปารีสหรือว่าที่ยุโรปที่เยอรมันก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือบทัติศาสตร์ เดิมเนี่ย natural forest จะผลิตไม้ที่เป็นหน้าตัดขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอาคารที่เกิดจาก Natural Forest ก็คือไม้ที่เป็นไม้สูงขนาดใหญ่อาคารขนาดเนี้เราไม่สามารถพบเจอได้ในปัจจุบันแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมี Plantation Forest ซึ่งก็จะมีรอบการวงตัดอย่างที่อาจารย์ได้เล่าไว้ว่าไม้สัก30ปี40ปีไม้สน10ปี15ปีเทรนด์ในการพัฒนาต้นไม้เนี่ยก็จะเห็นว่าจากบ้านที่เป็นหลังใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะ คือแนลนด์ลอร์ดตอนแรกขายไม้ต้นใหญ่ไปพอขายไปเรื่อยตัดไปเรื่อยไม้ก็เล็กลงเล็กลงเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เอาไม้เล็กลงเนี่ยชาวบ้านตัดไม้เล็กลงมาสร้างบ้านได้เนี่ยก็เลยต้องพัฒนาเทคนิคขึ้นมาด้านตัวตรงกลางเขาเรียกว่าเซนส์ครอสซองออนเดรก็เป็นโครงสร้างไม้เล็กๆซึ่งเดิมเนี่ยถ้าเกิดเป็นช่วงยุคแรกๆเนี่ยไม้เนี่ยมันจะยาวขึ้นไปถึง3มชั้นเลยพอหลังจากนั้นเนี่ยไม้ที่เป็นสเกลขนาดสูงสามชั้นก็ไม่มีก็กลายเป็นว่า ไม้นี่ต้องต่อชั้นต่อชั้นขึ้นไปนะครับก็คือสูงประมาณ 4, 4, 4่เมตร4เมตร4เมตรเป็นชั้นเล็กๆไปแล้วกระทั่งพอกลับไปที่อเมริกาเหนือก็จะเกิดเป็นโครงสร้างบอลลูนเฟรมก็คือเป็นการใช้ไม้เซกชั่นที่เล็กที่สุดในการสร้างพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดอันนี้ก็เป็นเทรนดในการพัฒนาไม้แล้วก็จากนั้นก็คือเรื่องของเวสอันนี้จะเป็นลักษณะของ p l นทายเชนแอร์เรียนะครับว่าการปลูกป่าไม้เป็นยังไงก็จะเห็นว่าถ้าเป็นสนเนี่ยก็จะมีการตั้งแต่เริ่มปลูกไปเลยเพราะฉะนั้นที่ผมเล่า ถ้าปลูกไม้สนเนี่ยมันสมมุติว่ามันใช้เวลา15ปีก็คือคุณใช้15ไร่ถ้าเป็นไม้สัก40ปีหมายถึงว่าถ้าจะใช้ให้มันบริโภคได้จริงๆมันคือการทําป่าเป็นเป็นป่าเป็นภูเขาเลยนะครับหลังจากนั้นก็คือถ้าเกิดตรงกลางก็คือเอาลูกสนขึ้นมาจากนั้นก็เป็นเวียนเซอร์เคิลครอประหว่างระหว่างทางที่เขาจะโตถึง15ปีเนี่ยมันก็จะมีการสางป่าไอ้ไม้ที่มันออกมาตอนนั้นเนี่ยมันจะมาทำอะไรได้บ้างก็เป็นพวกของกระดาษพวกของแพคเกจิ้งพวกของสื่อสิ่งพิมพ แล้วทั้งหมดเนี่ยมันคือเกิดซีโลเวสหมดเลยคือมันสามารถจะไซคลมันสามารถย้อนกลับไปที่ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเจอวสัสดุที่ทดแทนไม้ปัญหาของวสัสดุที่ทดแทนไม้มันมีอยู่แค่จุดเดียวก็คือเรื่องของลิกนินลิกนินหรือหลายท่านทราบก็คือเรื่องของยางไม้การทำไม้หรือการพัฒนาไม้ทุกอย่างเนี่ยมันมีปัญหาอย่างเดียวคือว่าทำยังไงในการจะรักษาไอ้ตัวลิกนินหรือย,ยางไม้ให้ได้ เพราะว่ายางไม้เนี่ยเป็นตัวของการสร้างโครงสร้างของไม้ทั้งหมดเลยที่เราบอกว่าทําไม MDF เวลาเจาะไปแล้วมันหลุดออกมาเพราะว่า MDF มันเอาฝุ่นของไม้มันมฝุ่นไมข้ของไม้มาใช้ซึ่งกาวของไม้มันไม่เหลืออีกแล้วนั้นถ้าเกิดเราใช้ไม้ที่เป็นต้นใหญ่แล้วมันจะมีกาวที่มันเป็นโครงสร้างไอ้ตัวที่เป็นสีน้ําเงินนะครับนั่นคือโครงสร้างที่เป็นตัวลินินในการเคลือบไว้เวลาที่มันผ่านความร้อนมันจะเผาไอ้ตัวลินินนี้ออกเพราะฉะนั้นเวลาที่มันอบไม้มากๆอย่างเช่นปกติเราขายไม้เราจะใช้ไม้ที่แบบ12ถึง8 มอสเจอร์คอนเทนต์แต่ถ้าเกิดมันต่ำไปกว่านั้นจนเกือบจะเบรนหรือไหม้เลยเนี่ยปัญหาก,ก็คือว่าไม้แกล่งจริงแต่มันเหมือนคาร์บอนคือมันหักปอกเลยเพราะว่าลิกนินมันไม่เหลือแล้วมันไม่มีตัวอะไรในการในการประสานงานแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะพัฒนาไม้ในฟิวเจอร์เนี่ยมันก็คือทํายังไงในที่ในการรักษาใ้ตัวลิกนินให้มันอยู่ในตัวไม้หรือว่าการใช้กาวทดแทนเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ก็จะมีหลายไซส์ไซส์ XL ก็สามารถจะมาทําเป็นวีเนียร์ได้เป็นพายวูดได้นะครับไซส์ size X ก็สามารถจะมาทำเป็นกูลามิเนตก็คือเอากาวมาประกอบกับไอ้ตัวไม้เป็นชิ้นๆเอามาทําเป็นโครงสร้างอย่างเช่นตัวนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเขาเลือกทําการกูรามิเนตโดยการสลับสีไม้ระหว่างไม้สีอ่อนกับไม้สีเข้มทําให้โครงสร้างของอาคารไม่ต้องตกไม่ต้องตกแต่งก็จะเป็นสีลายไม้แดงผส,สมขาวนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปเร็วๆแล้วก็มีเรื่องของคอมบูสิลัมเบอร์นะครับ จากนั้นก็จะเป็นไซส์ L ก็คือเป็นพวกของ p a r t i c l e b o บ r d เป็นแผ่นไม้ใหญ่ Particle Board ทบ่รักที่มันยังดีกว่า MDF เพราะว่ามันยังมีเส้นใยที่ยังมีกาอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็จะเป็นสามารถจะไปใช้ในทั้งอาคารที่ทนต่อ,อสภาพภูมิอากาศค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นอ,อย่างเมื่อกี้ก็จะเห็นว่ามันอยู่ในสโนว์ในหิมะเลยนะครับหรือว่าทําเป็น i Joice โครงสร้างก็จะแข็งแรงกว่าการที่จะใช้เป็นพวกของ uh, MDF อันนี้ก็คือ i Joice นะครับแล้วโครงสร้างอาคารได้ นี่ก็จะถาปัดถาปัดนิดนึงฮะแล้วก็ไซส์ที่เป็นฝอยหน่อยสุดท้ายก็เป็นพาติเคิลเป็นฝุ่นก็จะกลายเป็น MDF ซึ่งมันก็จะไม่มีตัวของกาวที่มันโกงกาวของโครงสร้างไฟเบอร์จากนั้นก็จะมีตัวไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับที่ผสมมาสูด่ด้วยกันแต่ตอนนี้ที่ผมกาลังพัฒนาอยู่กับทางศูนย์ส่งเสริมศิลปะชีววิท่างประเทศก็คือว่าจะทํายังไงให้สมมติตอนนี้กําลังโปรเจกต์ก็คือว่าทําถาดที่เป็นมาจากวัสดุธรรมชาตินะครับก็จะเป็นโครงการของาศาสดิ์สิธิ์นะครับ จะเป็นขอดูนิดนึงผมก็เลยทดลองว่าอา้ายังไงทำจะจะให้จะทำสมมติถ้าทำจานจากไม้หรือวัาทุสูตรที่มาจากไม้เนี่ยจะทำได้ยังไงก็ทดลองเป็นเคสนี้นะครับก็คือทดลองเอาใบาตองตึงมานะครับเอามาทำให้เป็นจานโดยใช้เทคนิคหรือโนฮาโบราณก็คือว่าเอาใบาตองตึงตอนแรกก็คือทดลองเป็นใบกรอบใบกรอบใช้ไม่ได้ก็เลยเป็นลองเป็นใบเขียวขึ้นมา จากนั้นก็ปล่อยในโมให้มันแห้งเองทําธรรมชาตินะครับมันก็จะอยู่เป็นฟอร์มแข็งแรงอย่างนี้เลยเสร็จแ,แล้วผมก็ไปเอาเทคนิคหรือโนฮาโบราณก็คือการทําเครื่องเขินนี่คือเครื่องเขินมันมีอีกซิดเดตลนิดนึงคือตอนที่ผมทํางานศิลปะเนี่ยผมให้อาจารย์ทํางานลงรักบปิดทองขึ้นมาให้แล้วฝนมันตกคราวนี้ก็เลยคุยกับอาจารย์ว่าโอ้อาจารย์ฝนมันตกเดี๋ยวมันจะแห้งไม่ทนันอาจารย์ก็บอกว่าเอ้ยไม่ใช่ไอตัวรักษ์เนี่ย property ของมันก็คือว่ายิ่งชื้นมันยิ่งแข็ง ก็เลยคิดว่าสมัยโบราณเนี่ยเราใช้ตัวลักษ์ในการาทําเป็นเครื่องเขน,เนี่ยทำเป็นแก้วเพราะนั้นเราก็จะใช้ตัวจานที่เราโมเสร็จแล้วจากใบไม้เนี่ยแล้วก็ลงเขินเพื่อเป็นใช้เป็นภาชนะเป็นจานซึ่งหมายความว่าเราไม่จําเป็นจะต้องตัดตัดไม้ทั้งต้นแต่ว่าเราก็ได้เป็นจานหนึ่งชิ้นถ้าคุณอยากได้จานเพิ่มคุณก็สางใบขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องตัดไม้ก็จะได้เป็นวัสดุทดแทนนะครับก็อันนี้เป็นของงานพัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์คราวนี้ นอกจากเรื่องของ Property ที่ที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับการทำงานไม้เราก็ดูเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกด้วยอันนี้จะเป็น Property ที่เรา Characteristic ของไม้นะครับไม้สักไม้ตะเคียนก็จะมีะค่า Relative Density ที่มันค่อนข้างแตกต่างกันอันนี้ผมขอไม่พูดแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะได้ทราบไปแล้วการที่จจงานปัจจุบนันงานศิละปะปัจจุบันเนี่ย แล้วก็งานดีไซน์ปัจจุบันเนี่ยมันถูกมองข้ามในเรื่องของ Property ไปแล้วมันกลายเป็นเรื่องของ Material is Art ไปแล้วนะครับทำไมตัวนี้มันถึงเกิดขึ้นมามันเกิดจาก a r t ์ติสคนแรกเลยก็คือคุณมาสเตดูชองคุณมาสเตดูชองน่าจะเคยเห็นงานของเขาที่เป็นโถปัสวะอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกในการปฏิวัติของงานศิลปะเขาเลยแต่ไม่ใช่หมายความว่ามาวสด,ดูชองเนี่ยวาดรูปไม่สวยนะครับงานเพ้นท์ของเขาสวยมากงาน ก็จะเป็นลัก,ลกษณะคลาสสิกจนกระทั่งเขาทำงานในเทศกาลชิ้นหนึ่งโดยที่มิวเซียมเขาเชิญเขามาก็เขานำอโถปัิสมมบัตปปบตวนี้มาวางในคอนเท็กซ์เพราะฉะนั้นมันก็เลยปฏิวัติงานศิลปะท,ทั้งหมดในโลกเลยจากการที่เป็นลักษณะคลาสสิกไม่ว่าจะเป็นเพ้นท์ปั้นวาดให้เหมือนคน <c oughs> ก็จะกลายเป็นเรื่องของความรู้สึกกับวัสดุมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแวลูของม a ทร r i a ลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของฟังชันอีกต่อไปแล้ว แต่มันเป็นเรื่องของ position giving by the context context ที่คุณเอาจากวัสดุของคุณเนี่ยไปอยู่กับตรงนั้นทำไมค,คุณเลือก context ตัวนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของงานไม้กับความรู้สึกไม้และ Sense เวลาเราผ่าไม้ขึ้นมาเนี่ยเรามองเห็นอะไรบ้างเราไม่ได้มองว่าไม้ตัวนี้มีความแข็งเท่าไหร่อย่างเดียวหรือว่าตัวนี้ใช้แล้วปลวกหรือว่ามอดกินนะครับแต่เรามองในเรื่องของตัดมาเราเจอตั้งแต่เปลือกไม้ texture ของไม้ไม้ที่โดนเจาะ เราก็ช่างถึงแกนภายในหรือแม้กระทั่งในการทําเรื่องของเท็กซเจอร์อย่างตัวขวาก็คือลักษณะของการทําเป็นชาโคตัวซ้ายก็จะเป็นลักษณะการผสมเพื่อให้คีบความเป็นลักษณะที่เป็นม a ทร r i a ลที่มันเป็นเนเจอร์ของมันก็คือเรายังเห็นเซ็กชั่นภายในที่เป็นเซ c กชั่นที่มันมีความเป็นธรรมชาตินะครับโอเคครับหรืออย่างตัวงานตัวอุว้โทษน,นะครับ ก็จะเป็นลักษณะของอย่างด้านซ้ายก็จะเป็นการ paint, เพ้นสีอะคริลิกเข้าไปผสมจะทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ามันสร้างดิเมนชันใหม่ของไม้ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม้ที่ถูกนํามาใช้เนี่ยไม่ใช่เป็นไม้ที่คัดออกมาแล้วเรียบร้อยแต่เป็นไม้ที่ยังคงในเรื่องของความรู้สึกเอาไว้หรือแม้กระทั่งการทาสเกลเจอร์ในสมัยใหม่ก็ไม่ใช่เป็นการทาสเกลเจอร์ที่เป็นสเกลเจอร์ที่เรียบอีกต่อไปแล้วแต่ยังเน้นเรื่องของเท็กซเจอร์ของไม้หรือว่าไม้ที่ถูกฟรีซหรือแช่แข็งในลักษณะของคริสตัลหรือในลักษณะของไม้ที่ถูกแช่แข็งใน ลำธารที่เยือกเย็นก็ถูกนำมากลับขึ้นมาเป็นงานศิละปะนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานศิละปะของศิลปินอีกท่านหนึ่งก็เป็นการนำใช้ไม้ขึ้นมาซึ่งผลงานตัวนี้ก็จะใกล้เคียงกับงานที่ผมกำลังทำก็คือเขามีความเขาเป็นศิลปินของประเทศบราซิลซึ่งประเทศบราซิลมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นสลัมเยอะค่อนข้างเยอะแล้วสิ่ที่เขาจะเห็นค่อนข้างคุ้นตาก็คือเป็นผนังไม้ที่มาจากสลัมนะครับ แล้วเขาก็เริ่มเอามาทําเป็นเรื่องของงาน installation art ซึ่งมันก็จะให้ความรู้สึกของไม้ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็มีโอกาสได้เริ่มจับงานที่มันเป็นศิลปะตั้งแต่ตอนที่ไปเรื่องของ slow hand design ของกองสงเสริมอัการส่งออกก็เริ่มพัฒนาตัวของเก้าอี้ขึ้นมาจาก Product Design ให้มัน,เป,นเป็นลักษณะของ Design Art จนกระทั่งล่าสุดเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้ว ก็ได้โปรเจกต์จากอาจารย์ที่ทำแกลเลอรี่อาร์ตบอกว่าเอ้ยคุณรัฐคุณออกแบบงานดีไซน์คุณทำงานดีไซน์อาร์ตให้หน่อยได้ไหมพอเราได้โจทย์ว่าดีไซน์อาร์ตมันยากมากคือดีไซนมันไม่ใช่อาร์ตและอาร์ตมันไม่ใช่ดีไซน์คือเวลาเราทำอาร์ตแล้วมันไม่ต้องมันไม่ควรจะมีฟังก์ชันแต่ขนาดที่คุณทำของที่มีฟังก์ชันมันก็ไม่สามารถเป็นอาร์ตได้เพราะว่ามันออบเวสมากว่าโต๊ะหนึ่งตัวมันมันคอนเท็กสมันบอกชัดเจนว่ามันคือโต๊ะเก้าอี้หนึ่งตัวมันคือเก้าอี้ ทำยังไงที่มันให้มันเบลอว่าให้คุณมองเก้าอี้แต่มันไม่ใช่เก้าอี้หรือคุณมองโต๊ะไม่ใช่โต๊ะหรือว่าคุณทํางานอาร์แล้วยังยังใช้งานได้อันนี้ก็เลยเป็นโครงการที่ผมกําลังทําอยู่ซึ่งอันนี้จะเป็นงานอีคิวบิชั่นนะครับอันนี้น้องได้พูดถึงตัว CNC แต่ตัวนี้เนี่ยที่เราใช้จะเป็นลักษณะของเลเซอร์โครงการที่ผมทำเนี่ยมันเกิดมาจากที่ว่าหลังจากที่ผมกลับไปที่บ้านคุณยาย ก็ผ่านไป2ปีอาจารย์โทรมาอีก6เดือนงาน Exhibition จะเริ่มแล้วคุณรัฐงานเสร็จหรือยังอ๋อเสร็จแล้วครับอาจารย์ยังไม่ได้เริ่มเลย <c ười> คือคิดอะไรไม่ออกเลยจนกระทั่งก็กลับไปบ้านคุณยายด้วยความขดหูแล้วคือผมมาค่อนข้างจะรักคุณยายมากแล้วก็ตอนที่คุณยายเสียคือคุณยายเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กครับแล้วคุณยายเสียตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นคราวน,นี้พอพอ,พอท่านพอท่านเสียเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรา มันเกิดคอมเพล็กซ์ในชีวิตของเราคือเราไม่สามารถบอกรักท่านในช่วงที่เราควรจะบอกรักท่านได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ผมกลับไปที่บ้านคุณยายผมก็จะมองที่ตู้เสื้อผ้าคุณยายและเห็นของที่ของใช้ของคุณยายอยู่ในตู้ครับสุดท้ายผมกลับมองว่าเฮ้ยที่เรามองอยู่มันไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าอีกแล้วมันคือคุณยายของเรานั่งอยู่หน้าเราอ่ะก็ละเลยกลับมาในเรื่องของความทรงจําคิดว่าคนไทยคนเอเชียคนญี่ปุ่นทุกคนเชื่อว่ามันมีจิตวิญญ,ญาณของบัส วัตถุหรือวัดสดุนะครับผมก็เลยสร้างคอลเลกชันขึ้นมาอย่างคอลเลกชันตัวนี้เนี่ยจะเป็นตู้ของคนจีนผม,ผมสมมติวจะเอาของคนตายมาทำอันนี้จะเป็นตู้ของคนจีนที่เป็นตู้โบราณที่คนจีนเขา,ท,าท่านเดินทางมาเมืองไทยแบบสืบผุดม้อนใบแล้วก็ขายติ่มซําที่เยาวราชแล้วท่านก็ไม่มีโอกาสได้กลับไปที่ประเทศจีนงนั้นเวลาท่านเดินทางขายข,ายของอากาศก็ร้อนท่านก็จะคิดถึง บ้านที่จากมางนั้นบ้านที่จากมาพอแล้วท่านจากไปแล้วตัวบ้านหรือความทรงจํามันก็ถูกแอบสบด้วยตัววัสดุด้วยตัวตู้ที่เขาขายอยู่ประจําจนกระทั่งบ้านมันงอกขึ้นมาคือผมมองว่าต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ๆหนึ่งต้นเนี่ยวัชชีวิตสุดท้ายของต้นไม้มันมันก็คือเห็ดที่มันงอกขึ้นมาจากต้นไม้ฉะนั้นตัวสาปรปิยกรรมหรือบ้านหรือความทรงจำเนี่ย มันก็ค่อยๆงอกขึ้นมาเหมือนเห็ดที่มันงอกขึ้นมาจากตู้เก่าแต่เป็นตู้หรือเป็นความทรงจําของผู้ที่เป็นเจ้าของมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกผลงานหนึ่งซึ่งแต่ละตัวก็จะมีเรื่องเล่าแต่ละอย่างต่างกันเพราะฉะนั้นทําให้งานแต่ละชิ้นเนี่ยมันเป็น unique p i เพราะว่าแต่ละตัวมันไม่มีเรื่องมันมันก็จะต้องสร้าง story หรือต้องไปสอบถามว่าไอ้ชิ้นนี้มันมาจากไหนมันมีเรื่องราวมายังไงแล้วก็เราก็จะสร้างเหมือนกับบ้านหรือว่าความทรงจําของเขากลับคืนมานะครับ ตัวล่าสุดก็จะเป็นงานที่เป็นตู้ยาครับที่ผมไปได้มาซึ่งเจ้าของท่านเคยอยู่ในสลัมแล้วก็เลยสร้างบ้านที่มีลักษณะของความทรงจําที่คล้ายกับสลัมงอกขึ้นมาในตัวงานสถาปัตยกรรมอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าตู้นี้เป็นตู้พระที่เป็นตู้พระที่มาจากบ้านแถวยุธยาเป็นบ้านทรงไทยก็มีลักษณะของงานสถาปัตยกรรมที่มันงอกขึ้นมาจากตัวของตู้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นตู้ที่มาจาก วัดทางภาคเหนือนะครับแล้วก็จะมีอีกซีรีส์หนึ่งก็คือซีรีส์นี้ชื่อว่า Sense Sen s e จะเป็นเรื่องตัวซีรีส์ก่อนคือเป็นซีรีส์ของ Memory ซีรีส์ของ Sen s e ก็คือความรู้สึกหรือความสัมผัสจับต้องได้ Sen s e จะเป็นคอลเลกชันที่ผมพยายามเก็บไม้ที่มันหาย,ยากมากๆครับแล้วก็พยายามโชว์คุณภาพของไม้แล้วก็สร้างในลักษณะของเรื่องราวห,หรือจิตวิญญ,ญาณขึ้นมา Sen s e ตัวแรกที่เราเห็นก็คือด้านล่างเนี่ยคือผมพยายามใช้ไม้ที่เนื้อแข็งที่สุด แต่เป็นสีขาวที่สุดปกติไม้เนื้อแข็งมันจะไม่เป็นสีขาวตัวนี้จะเป็นไม้กันกลาวนะครับที่พยายามเก็บขึ้นมาคือโปรเจกต์ของเซนส์เนี่ยผมจะใช้เวลาประมาณเกือบ2ปีในการทํา1โปรเจกต์เพราะว่าไม้มันค่อนข้างหายากและวมันหาชิ้นเล็กๆด้วยอย่างตัวนี้เนี่ยผมก็สร้างเป็นลักษณะของอสารรับภูมิที่เป็นพิกเซลแต่ว่าเป็นสารรับภูมิที่ผมเก็บเอาบ้านเก่าเสากับคานไม้เก่าของบ้านโบราณน,นยครับมาประกอบใหม่ให้กลายเป็นลักษณะของเป็นเรือนของจิตวิญญ,ญาณอีกทีหนึง่งนะครับ หรือว่าตัวสีดําตัวนี้ตัวไม้ที่เห็นสีดําเป็นเลตเรเซนต์ของเรื่องภูเขาแต่ไม้ตัวนี้คือเป็นไม้สีดําจริงก็คือเป็นไม้มะเกลือซึ่งตัวนี้หายากมากแล้วก็มีคนขอซื้อแต่ว่าไม่ขายเก็บไว้เองเป็นสมบัติส่วนตัวเพราะตัวไม้เองเนี่ยแบบมันหายากมากๆก็เลยไม่ขายด้วยมันจะเป็นสีดําคือตัดเข้ามาข้างในก็เป็นสีดําคือเครื่องจักรตัดแทบไม่เข้านะครับก็เลยสร้างเป็นเรื่องราวของตัวบ้านที่งอกขึ้นมาตอนนี้เวลาก็จะหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นม้ชิงชัน ชิงนชันก็จะเป็นไม้ที่ใช้เวลาในการเก็บเก็บรวบรวงเพ้่มเหมือนกันนะครับก็อันนี้จะเป็นเรื่องของโปรดักชันเราก็พยายามทํางานกับช่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานคอนกรีตนะครับหรือว่าเทคนิคของการพ่นไฟนะครับพ่นไฟก็จะมีการฉีดน้ําประกอบด้วยนะครับแล้วก็ทํางานกับช่างคราฟต์อันนี้ก็จะเป็นช่างที่ปังทายที่ร่วมกันครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมาก